ค่ะสำหรับการสัมมนานะคะ Customer Insight ในวันนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเรานั้นอยู่ในยุคของตัวโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งมีอิทธิพลมากกับเราในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของภาคธุรกิจด้วยกันนะคะการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นไปแบบปัจจุบันทันด่วนในทุกๆวินาทีเลยนะคะข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดซึ่งเรามีความเข้าใจหรือว่าหากวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะรู้ถึงความต้องการผู้บริโภคได้นะคะเป็นอย่างดีเลยในส่วนนี้แน่นอนค่ะว่าทุกท่านที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้ประกอบการนะคะหรือนักเรียนนักศึกษาก็จะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับการเสวนาในช่วงแรกนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆค่ะก็เป็นการถามตอบนะคะแล้วก็เป็นการให้เป็นประสบการณ์กันนะคะระหว่างวิทยากรของเราผู้มีความรู้ทั้งสองท่านนะคะเสวนาในหัวข้อแรกนะคะกับไฮทัชเพื่อความเข้าใจผู้บริโภคยุคไฮเทคค่ะให้เกียรติบรรยายโดยนะคะคุณดังใจทวินอนันตชัยค่ะก่อนที่เข้าสู่การเสวนานะคะขออนุญาตถือโอกาสนี้แนะนำวิทยากรสักเล็กน้อยนะคะคุณดังใจทวินนะคะท่านจบการศึกษาปริญญาโทในระดับในสาขา Mass Communication จากมหาวิทยาลัย Bond University Gold Coast ประเทศออสเตรเลียค่ะและปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ในสาขา Human Resource Development มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะสำหรับประสบการณ์ทำงานค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายดำเนินการบริษัท Intech ประเทศไทยจำกัดที่ปรึกษาสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษานะคะและสุดท้ายค่ะท่านเป็นวิทยากรพิเศษให้กับองค์กรอิสระชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแน่นอนค่ะว่าวิทยากรของเรามีความเชี่ยวชาญในสาขาอีกมากมายนะคะซึ่งไม่สามารถประกาศให้หมดในวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะขออนุญาตแนะนำโดยสังเขปนะคะค่ะและเชื่อว่าขณะนี้นะคะวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วทุกท่านก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณดังใจทวินอนันตชัยค่ะค่ะสำหรับอีกท่านนะคะที่จะดำเนินรายการเสวนาในช่วงนี้นะคะและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะขอเรียนเชิญดร.สิริชัยกิตติวราพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสวทช.นะคะขอทุกท่านปรบมือให้เกียรติท่านด้วยนะคะค่ะก็คงจะพร้อมแล้วนะคะคงไม่ขัดเวลาแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเริ่มการเสวนาในหัวข้อแรกค่ะไฮทัชเพื่อความเข้าใจผู้บริโภคยุคไฮเทคขอเรียนเชิญดร.สิริชัยนะคะดำเนินเสวนาในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็เราจะมี2ช่วงนะช่วงแรกก็จะเป็นการบรรยายของท่านวิทยากรที่เราเชิญมาคุณดังใจทวินนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นส่วนที่ผมบรรยายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เข้าใจว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับถ้าท่านใดสงสัยนะครับก็สามารถจะสอบถามได้นะครับเพราะว่าก่อนจะจบนี้อาจจะลืมไปแล้วนะถามอะไรนะครับผมเรียนเชิญเลยครับผมสวัสดีค่ะคือขออนุญาตเพราะว่าเราอยู่หลังตรงนี้หลังสวนไม่เคยเห็นหน้าเลยจะเห็นแต่หน้านกตัวนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมี2พาร์ทคือจริงๆหัวข้อคือแบบ High Tech กับ High Touch ช่วงต้นเนี่ยจะเป็น High Touch ก่อนเพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้ High Tech อย่างไรในการเข้าไปวิเคราะห์consumer need แต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจ high touch ด้วยว่าแล้วข้อมูลแบบนี้ความต้องการแบบนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิต consumer อย่างไรเพราะแล้วท้ายสุดแล้วเวลาในการขายของเนี่ยเราต้องแบบบาลานซ์ทั้ง head และ heart ของ consumer นะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเป็นเรื่องของ consumer insight ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ high touch เป็นเรื่องของ psychology เป็นเรื่องของจิตวิทยานะคะซึ่งจะประกอบกันกับทางดร.จะอธิบายต่อไปว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราโชคดีเพราะว่าเทคโนโลยีช่วยเราได้มากๆในการวิเคราะห์คอน sumer นะคะก่อนที่จะได้ฟังเราทั้งสองท่านแบบคุยกันนะคะก็หลังเที่ยงนิดนึงนะคะมีเกมเล็กๆ เล่นนะคะช่วยกันตอบนะคะเพราะว่าถ้าคุณตอบได้คุณจะเข้าใจเลยคำว่าจิตวิทยาผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรดูดีๆนะคะคุณอยากคุยกับใครนะคะมีผู้หญิงอยู่สองคนคนแรกคุณปราณีคุณที่สองคนสมศรีใครอยากคุยกับคุณปราณีบ้างโหเยอะแฮะทำไมยังอยากคุยกับคุณปราณีคะน่ารักอยากคุยกับคุณปราณีเพราะว่าน่ารักครับมาด้วยกันบอกน่ารักก็ได้ใครอยากคุยกับคุณสมศรีเพราะว่า
ค้นหาใครสมศรีนะคะหน้าค้นหาเหมือนกันใครอยากคุยทั้งสองคนเลยหรือใครไม่อยากคุยทั้งสองคนเลยอยากคุยทั้งสองคนเพราะว่าเหมือนกันเออคนอื่นเห็นไหมว่าเขาเป็นเขาเหมือนกันเลยเขาเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาสลับที่กันอยู่ถูกไหมคะนี่คือจิตวิทยาขั้นแรกเลยในการที่คุยกับคอน sumer คุณจะเห็นว่าเมื่อกี้ด้วยความที่เร็วเนาะเรา6วินาทีเราก็สินเราอ่านไม่ครบหรอกค่ะคนที่อ่านครบมากนี่แปลว่าเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นอ่านได้เร็วมากๆ6วินาทีแรกของคอน sumer เนี่ยส่วนมากจะอ่านได้เนี่ยค่ะน่ารักอารมณ์ดีขยันถูกไหมเราให้จับคำว่าน่ารักได้นะคะส่วนท่านที่บอกว่าพอสมศรีปุ๊บเจ้าเล่ห์ขี้งอนฉลาดดูหน้าค้นหาแต่ว่ามีน้อยคนมากๆที่จะอ่านจบทั้งหมดแล้วน้อยคนมากๆที่จะสามารถแมชได้ว่าจริงๆเขาเหมือนกันนะคะส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่แมชได้เป็นผู้ชายที่จบไซเอนซ์มาจะอะไรประมาณพวกนี้นะคะเพราะนั้นนี่อันแรกจะบอกว่าสมองของคนเราแต่ก่อนเราบอกว่ามีสมองซีกซ้ายกับซีกขวาถูกไหมคะจริงๆเรามีสมองซีกที่ทำงานตลอดเวลาซีกหน้ากับซีกหลังสมองซีกหน้าเนี่ยเป็นออโต้พายโลตเราเรียกว่าเลซี่เบรนคือจริงๆเราไม่ได้คิดหรอกนะคะแต่เราคุ้นชินประการอย่างนั้นอย่างเช่นนะเอาคำว่าคุ้นชินใหม่นะคะช่วยกันตอบนะคะ2คูณ2เป็น4คูณ4เป็น16คูณ16เป็นนั่นแหละค่ะอันนั้นเนี่ยจริงๆเราสมองเราไม่ได้ทำงาน2คูณ2เป็น4เนี่ยเมื่อกี้สมองเราไม่ได้ทำงานนะคะแต่เราจำได้เพราะว่าเราถูกท่องตั้งแต่เด็กจนโตถูกไหมถึงแม่เท่าไหร่คะแม่12 4คูณ4แม่4ก็ยังอยู่ในแม่12ถูกไหมคะแต่พอ16คูณ16ปุ๊บแล้วเนี่ยสมองต้องทำงานเพราะฉะนั้นกฎข้อแรกของ Consumer Insight คืออย่าทำอะไรซับซ้อนเพราะ Consumer ส่วนใหญ่ไม่ชอบคิดเราจะใช้ออโต้ไพลอตไอโต้พอไพลอตจริงๆว่ามันเป็นสมองที่จำได้แล้วก็รีแอคมาเหมือนสมศรีกับปราณีเมื่อกี้เหมือนกันเราไม่ได้คิดนะคะเราแค่จับคีย์เวิร์ดซึ่งอยู่กับว่าสายตาเราใครไปจับคีย์เวิร์ดอะไรนะคะแล้วสายตาเราไปอินเทอร์เพรตว่าอย่างไรบ้างเพราะนั้นกฎข้อแรกของเราคือเวลาทำการตลาดหรือคุยกับคอน sumer เนี่ยคนไม่ต้องการความซับซ้อนนะคะแล้วสมัยก่อนเนาะเราบอกว่าคนที่ความจำสั้นๆเนี่ยความจำสั้นๆหรือว่าจดจ่ออะไรได้แวบเดียวเราเล่นกับปลาทองเนี่ยสั้นมากถูกไหมหรือให้อาหารมาแล้วลืมไปแล้วกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเราบอกว่าคนความจำสั้นเนี่ยเหมือนปลาทองถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ที่อเมริกาห้องแลบเขามีมาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยความจดจ่อกับสิ่งเนี่ยน้อยกว่าปลาทองอีก8วินาทีจริงไหมเพราะนั้นถามหน่อยจะใครใช้ YouTube บ้างคะ YouTube ดูใช้บริการ YouTube มั้ยเดี๋ยวนี้ YouTube จะมีโฆษณาถูกไหมโฆษณามันจะมีขั้นมันมีขั้นบอกว่าเดี๋ยว8วินาทีมันจะหายไปถูกไหมคะคุณกดสกิปมั้ยคุณคิดดูแล้วกันแค่8วินาทีอ่ะคุณยังไม่ยอมรอเลยอ่ะถูกไหมในขณะที่สมัยก่อนที่ไม่มี YouTube ไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องนั่งดูโทรทัศน์ถูกไหมคะอย่างไม่สุดเราก็เปลี่ยนช่องแต่เปลี่ยนช่องก็เจอโฆษณาอยู่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนกลับมาดูช่องเดิมแต่ด้วยความที่โลกมันไปเร็วขึ้นเทคโนโลยีมีมากขึ้นความอดทนในการอ่านอะไรยาวๆความอดทนในการรออะไรเนี่ยของคนมันสั้นขึ้นเรื่อยๆแค่นึกถึงภาพเรา8วินาทีเรายังไม่ยอมให้เขาขายของเลยถูกไหมเรายังกดสคิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจาก lazy brain แล้ว attention span ของคนความใส่ใจอะไรนานๆเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีมีมากขึ้นโฆษณาทุกอย่างมันเข้ามากขึ้นเราไม่อยากจะรอคอยอะไรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคือการจะเข้าใจ consumer insight ได้ต้องเข้าใจก่อนว่า consumer เนี่ยไม่ชอบคิดแล้ว consumer ต้องการอะไรที่เร็วๆที่ตรงกับความต้องการให้เร็วที่สุดเพราะนั้นคุณยืดเยื้อมาก lazy brain ทำงานไปดีกว่า skip ดีกว่าขึ้นแอดอันนี้มาไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยถ้าเป็นแอดที่เกี่ยวกับเราเราอาจจะดูถูกป่ะแต่แอดไม่เกี่ยวกับเราแพนทีนผมยาวผู้ชายกดตึ้งพอดีหรือถ้าอยากดูน้องยาย่าก็รอดูหน่อยอะไรเงี้ยถูกป่ะคะ consumer insight คือการเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งการจะเข้าใจลึกซึ้งได้นี่บอกว่าสมัยนี้เราโชคดีเรามีทั้งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งดร.จะเล่าให้ฟังว่าอะไรได้บ้างแต่อีกพาร์ทนึงที่สำคัญมากๆคุณต้องเข้าใจการทำงานของสมองหรือความต้องการของคนแอสคนซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของเทคโนโลยีเป็นไซโคโลจีนะคะมีทูเยอะแยะมากเลยในการที่บอกเข้าใจในเรื่องของอินไซต์นะคะในการทำเธอดิฉันเนี่ยมาจากทางเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดมีที่ปรึกษาทางการตลาดเพราะนั้นเราจะมีทูลต่างๆในการอยากรู้ว่าผู้บริโภคคิดอย่างไรบางคนเคยอาจจะคุ้นชินในการดับถูกสัมภาษณ์อันนี้เป็นข้อมูลขั้นที่เราเรียกว่า conscious
คือเหมือนบนไอซ์เบิร์กเหมือนภูเขาน้ำแข็งอะค่ะการถามเนี่ยคุณจะได้แฟกต์ถูกไหมคะแต่บางอย่างเนี่ยคุณจะไม่ได้แฟกต์จากการถามคุณจะไม่ได้จากการถามคุณต้องใช้วิธีอื่นๆเดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีการเรียกว่า facial decoding คืออย่างเช่นทำโฆษณาบริษัทโฆษณาจะให้มาเราให้เราเทสว่าอันนี้โฆษณาเนี้ยคอน sumer ชอบหรือเปล่าถ้าเราให้ดูแล้วถามชอบไหมคอน sumer ก็จะตอบว่าชอบเราจะใช้เครื่องมือเนี้ยประกอบเข้าไปซึ่งมันจะจับเขาเรียกอะไรอะ muscle กล้ามเนื้อของหน้าเรามีกว่า500กล้ามเนื้อค่ะมันจะจับได้เลยว่าคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรบ้างนะคะหรือมีวิธีการหลายๆอย่างอันนี้เป็นเอทโนกราฟีเดี๋ยวมีให้ดูเหมือนกันเอทโนกราฟีคือไม่ใช่เทคโนโลยีมาช่วยแต่เป็นการเข้าใจจิตวิทยาของผู้บริโภคในเชิงลึกเหมือนกันนะคะซึ่งมีหลายทูมากเลยมีการสัมภาษณ์มีการไปแอบดูเขามีการกรุ๊ปดิสคัชชั่นมีการสัมภาษณ์เชิงลึกมีการเข้ามาสัมภาษณ์เชิงกลุ่มนะคะหรือว่าการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะนานๆเพราะว่าอะไรทำไมต้องมีหลายทูเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะสิ่งที่คอน sumer say กับสิ่งที่คอน sumer mean ค่ะสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาหมายความอาจจะไม่เหมือนกันผู้หญิงคนนี้อาจจะบอกผู้ชายว่า I love you ผู้ชายจะตอบว่าผู้หญิงอาจจะบอกว่าจริงผู้หญิงในใจว่า I love you เพราะว่า you มีรถคันนี้ผู้ชายคิดในใจยังไงบ้างไหมคะผู้ชายมีใส่บับเบิ้ลเติมคำว่าอะไรดีฉันชอบเธอเหมือนกันเพราะว่าอะไรเนาะเป็นที่รู้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าต้องเข้าใจทั้งเทคโนโลยีและไซโคโลจีเพราะว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเราเห็นอะไรที่คอน sumer โชว์คอน sumer บอกว่าเดี๋ยวนี้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้ชีวิตอะเป็นการโชว์ชีวิตเราเชื่อไหมว่าเราเลือกภาพที่ลง Facebook จะไม่เราจะไม่เลือกภาพที่แย่ๆเราเลือกภาพที่จะต่อเติมเนื้อเรื่องของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูข้อมูลจาก Facebook อย่างเดียวคุณวิเคราะห์คนสมมติบอกคนทั้งนั้นตรงนี้ต้องการแบบนี้คุณจะเข้าใจผิดนะคะเพราะนั้นใช้คู่กันนะคะใครอยากมีขับรถเบนซ์บ้างเป็นไหมหรือว่าขับอยู่แล้วไม่น่าขับรถแล้วใช่ไหมคะโอเคขับรถเบนซ์คิดว่าคนขับรถเบนซ์เนี่ยเขาขับเลือกรถเบนซ์เพราะอะไรไม่ใช่ไปชนไม่ใช่ไปชนรถคนอื่นนะรถเบนซ์เพราะว่าสเตตัสแล้วมีอะไรอื่นไหมคะดีมากค่ะมีsafety นะคะซึ่งอย่างเงี้ยค่ะคำถามมันจะเป็นอย่างมีมิกซ์ทั้งสองด้านคือคนที่บอกว่าเป็น rational หน่อยก็จะบอกว่า safety มันคงทนมันภูมิฐานแต่คนที่ตอบ emotional มากๆจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของมันแสดงความรวย status แต่ท้ายสุดคุณรู้ไหมอะไรที่ทำให้ตัดสินใจยอมจ่าย4ล้านข้างนี้หรือข้างนี้ข้างนี้ถูกปะซึ่งผู้หญิงจะเข้าใจเลยเหมือนเวลาไปช้อปปิ้งเนาะวันนี้บอกจะไปซื้อรองเท้าคู่เดียวออกมาพร้อมกับเสื้อกระเป๋ากระโปรงแมชเพราะว่าในหุ่นมันใส่แล้วสวยถูกป่ะเวลากลับถึงบ้านเราใส่แล้วไม่เห็นสวยเหมือนหุ่นเลยเพราะคุณรู้ไหมในห้างอะค่ะเขาปรับสีให้คุณดูผอมนิดนึงกระจกทำให้คุณดูผอมนิดนึงหน้าคุณจะสีชมพูนิดหน่อยเขาใส่ไงก็สวยอะกลับถึงบ้านเออไม่เห็นสวยเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นคือการเล่นกับอิโมชันของคนนะคะอันนี้ที่บอกจะเล่าให้ฟังว่ามันมีการบอกว่าเทสโฆษณาต่างๆโดยใช้ facial coding ไม่ต้องถามเลยแต่ให้ใช้เครื่องเนี่ยมันจับพอคุณดูโฆษณาปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะดีเทคเครื่องมันจะจับ muscle กล้ามเนื้อของคุณ500กล้ามประสบการณ์ที่ดีด้วยกันมาเสมอวันนี้เตรียมสัมผัสประสบการณ์อีกครั้ง 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS มกราคม2559ตื่นหมดเลยอะเสียงดังมากคุณเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือหน้ามันจะไม่ได้แสดงเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องมันเซนซิทีฟมากเพราะมันจับ500กรัมเนื้อมันสามารถบอกได้ว่าซีนอันเนี้ยคนดูเฉยๆแต่ได้เฉยๆถูกป่ะคะแต่พอผู้หญิงคนนี้พอไปถึงซีนที่บอกแม่แต่งงานกันนะเส้นสีเขียวมันจะกระโดดขึ้นมาเลยในขณะที่เวลาที่ผู้ชายดูผู้ชายไอ้ตรงนี้ซีนนี้ไม่ให้เกี่ยวซีนผู้ชายเกี่ยวข้องคือซีนที่บอกว่าเล่นดนตรีแรงๆอะไรประมาณพวกนี้ค่ะซึ่งอย่างเงี้ยช่วยการเทคโนโลยีช่วยเราวิเคราะห์ได้มากๆเลยว่าทาร์เก็ตของเราคือใครถ้าเป็นผู้หญิงมากๆผู้หญิงต้องการอะไรนุ่งอะไรประมาณพวกนี้นะคะผู้ชายมากๆต้องการความแรงแบบเทคโนโลยีแบบไปได้เร็วขนาดนั้นผู้หญิงไม่ได้หาเทคโนโลยีเร็วแต่ผู้หญิงหาว่าเทคโนโลยีเร็วทำให้ฉันมีแฟนเร็วได้อย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเนี่ยค่ะอย่างเช่นอีกโฆษณาหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าช่วงซีนแบบไหนทำให้คนรู้สึกโอ้โหตื่นเต้นถ้าสีน้ำเงินเยอะๆโฆษณาเนี้ยไม่เวิร์กเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย
จบด้วยสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือสีที่กลางกลางไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าไปถามต่อจะรู้สึกว่าโฆษณานี้เนี่ยไม่ได้อยากทำให้ไปที่ร้านแต่ถ้าโฆษณาไหนมีสีเขียวเยอะๆแล้วจบด้วยสีเขียวรู้สึกว่าอุ๊ยต้องไปหาข้อมูลต่อเพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นคือเข้าใจทั้งคู่ว่าอันที่หนึ่งทาร์เก็ตเราเป็นใครเป้าหมายเราคือใครเราเทคโนโลยีมาช่วยได้นะคะเพราะนั้นบอกว่ากลับมาที่ไอซ์เบิร์กแล้วเนาะภูเขาน้ำแข็งการเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยมี3มีเลเวลหลักๆ2เลเวลคอนเชียสกันที่กันที่เขารู้ตัวว่าอย่างเช่นคุณใช้แชมพูยี่ห้ออะไรคุณขับรถยี่ห้ออะไรคุณไปเซเว่นบ่อยกี่ครั้งอันนี้เป็นคอนเชียสเรารู้มันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงแต่บางอย่างเรียกว่าอันคอนเชียสคอน sumer เองยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรไปถามคนสมมติคุณผู้หญิงเมื่อกี้ถามว่าชอบแอดเมื่อกี้เนี่ยเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเออก็เพลงเพราะดีแต่ถ้าใช้ facial decoding เข้าไปจะเห็นเลยว่าอ๋อมันมีอย่างนี้การที่มันเป็น 4G ทำให้เขาคุยกับแฟนเขาได้เร็วขึ้นเขาก็จะรู้สึกอันนี้คือ unconscious นะคะซึ่งบางครั้ง unconscious เนี่ยไม่สามารถถามได้ตรงๆคุณต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคนะคะซึ่งจิตวิทยาผู้บริโภคเนี่ยสามารถลงลึกมากมากกว่าแค่ conscious กับ unconsciousมันจะมีเลยว่าคุณตอบวันนี้เพราะว่าคุณต้องการโปรเจกต์อิมเมจบางอย่างนะคะคุณใช้อันนี้เพราะว่ามันเป็นแวลูแวลูคือสิ่งที่ติดมากับตัวเราเวลาเราเกิดจิตติแวลูอะค่ะแวลูของคนไทยคือเป็นคนยิ้มง่ายให้อภัยใจเย็นคือเราโกรธกันถึงเวลาที่เราต้องสู้กับคนอื่นเราก็จะรวมตัวกันได้เลิกทะเลาะกันพักหนึ่งนะคะเลิร์นแวลูคือสิ่งที่เราเรียนรู้ณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะกรุ๊ปนอมคือการที่เราทำอะไรตามกันอันข้างบนคือตัว behavior หลักของเราเมื่อเช้าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะเมื่อเช้าใครได้ดอกไม้วันพฤหัสจากในไลน์บ้างได้ไหมคะได้ไหมได้จากใครเพื่อนอายุเยอะอายุเพื่อนอายุเยอะเพื่อนจะบอกเพื่อนอายุเยอะเพื่อนอายุเท่าเรานะได้กี่โมงเช้ามากตีห้าลูกหลานเราเด็กเจนวายจะส่งดอกไม้ประจำวันอย่างนี้ไหมไม่มันส่งคุยกับเราก็ต่อเมื่อไม่ขอเงินไม่ก็อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะนี่เรียกนี่เป็นแวลูอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นค่านิยมที่แตกต่างกันระหว่างคนแต่ละรุ่นคนรุ่นนี้คือ Gen X กับ Baby Boomer นะคะคือ40อัพขึ้นไปรู้สึกว่าเราถูกสอนไปว่าสมัยก่อนไปลามาไหว้เพราะนั้นการที่เขาทักคุณตีห้าเนี่ยจงดีใจว่าเขายังชอบคุณอยู่นะคะซึ่งเด็กเจนวายการไปลามาไหว้ไม่ใช่ลักษณะของเขาเสียเวลาคุยจะบาอะไรคุยอะไรก็บอกมาเลยตรงๆเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆคุณจะขายของให้เขาไปเกริ่นอะไรเยอะๆสวัสดีอะไรกันมากๆเนี่ยรำคาญถ้าใครมีลูกน้องเป็นเจนวายเนี่ยมีไหมคะมาก็สายเนาะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาฉลาดเขาเร็วเขาพี่ทำไมต้องเรียกประชุมเนี่ยพี่บอกหนูมาในไลน์ก็ได้ถูกไหมในขณะที่ Gen X Baby Boomer ต้องเจอกันตัวเป็นๆต้องเจอหน้าค่าตากันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนี่เรียกว่า Learn Value อย่างที่บอกถ้าเป็นวันพระเป็นไงคะวันนั้นได้เยอะไหมเนาะวันนั้นไม่กล้าพูดปดไม่กล้าทำบาปเลยไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือ Learn Value เพราะนั้นที่บอกว่านี่คือจิตวิทยาผู้บริโภคนอกจากมีเรื่อง Conscious Unconscious มีสมอง Lazy Brain แล้วมีเรื่องหลายๆอย่างที่คุณต้องเข้าใจว่าเขาพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะขายของเราจะคุยกับเขาอย่างไรเพราะว่าเขามีเลิร์นแวลูไม่เหมือนกันนะคะเจเนติกแวลูคือที่บอกว่าคนไทยเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนที่ให้อภัยนู่นนี่นั่นเล่นเกมกันอ่ะตามคุณพูดว่าถ้าพูดถึงสีดำคุณนึกถึงอะไรคะสีดำความมืดมีอะไรอีกคะความเศร้าฮะลึกลับมีอะไรอีกมีเสน่ห์ใครตอบมีเสน่ห์เลยใครตอบมีเสน่ห์อันนี้ไม่ใช่เจนเบบี้บูมแน่นอนลองดูเฉลยกันนะเบบี้บูมเมอร์เราจะพูดถึงความเศร้าความสูญเสียความมืดถ้าเป็นเด็กเจน Y หรือเจน X ตอนต้นความมีเสน่ห์ double 07บอนรถอะไรนู่นนี่นั่นเพราะนั้นจะเห็นว่า Gen X Baby Boomer เนี่ยจะพูดถึงอะไรที่เป็นความรู้สึก emotion นะคะเพราะเราให้ความรู้สึกกับความรู้สึกของคนในค่อนข้างเยอะในขณะที่ Gen Y เนี่ยค่อนข้าง material กว่าจับต้องอะไรพี่พูดอะไรอ่ะค่า value นู่นนี่นั่นค่านิยมสมมติจะต้องบอกว่าจับต้องได้เพราะนั้นไม่ใช่ Baby Boomer แน่ๆนะคะเอาใหม่สีขาวล่ะคะ
ไม่มีใครกล้าตอบแล้วกำลังนึกอยู่ตอบยังไงดีว่าให้มันเป็นเจน Y สีขาวคือความสะอาดความบริสุทธิ์ไม่พลาดละสีขาวหนึ่งอะไรนะคะความเงียบสงบน้องนักศึกษาการอยากรู้นักศึกษาตอบว่าคะสะอาดอันนี้แปลว่าอยู่กับครูเยอะเกินไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจน Y เจน Z เนี่ยค่ะจะตอบในเรื่องของ material วัตถุเหมือนกันสีขาวนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้ไม่ค่อยนึกถึงอะไรที่แบบเป็น abstract เท่าไหร่นะคะต้องเริ่มเนี่ยจะไปนั่งโซนนั้นอย่าไปนั่งโซนนั่งข้างหน้านะคะทันไหมอ่ะทันเหรอยังทันไหมทันไหมไม่ทันถูกป่ะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะเคยเห็นเคยใช้ด้วยแปลว่าสอบตกแน่ๆเลยนะ เคยใช้เหรอเพื่อเริ่มแบบเคยใช้เหรอ เคยเห็นบางคนบอกส่วนมากเคยเห็นแต่เราเคยใช้ถูกป่ะแล้วเราเคยใช้ดินสอกับไอ้นี่ไหม น้องรู้จักดินสอกับไอ้นี่คู่กันไหม ไม่แล้วรู้ไหมพอพันเสร็จแล้วต้องไปแช่ตู้เย็นเนี่ย ไม่รู้ใช่ไหมโอเคนะคะป่าวอันนี้ก็ว่ากลัวหลับนะคะเพราะนั้นการเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคเนี่ยคุณต้องเข้าใจได้ว่าแต่ละรุ่นแต่ละคนมีค่านิยมที่แตกต่างกันเพราะเราเกิดมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันปัจจุบันนี้เนี่ยจะบอกว่าละเลยกลุ่มนี้ไม่ได้เลยเราเรียกว่ากลุ่มเป็น the rise of silver gen silver gen คือผู้สูงอายุนะคะ silver ที่แปลว่าเงินนะคะตอนไปบรรยายแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปบรรยายให้มหาลัยเชียงใหม่พอบอกว่าเป็น silver แปลว่าเงินก็ถามว่าอาจารย์หมายถึงวัยเงินวัยทองเปล่าครับมันดูฟังดูประหลาดนะว่าเงินไวทองนี่ไม่ใช่นะคะซิลเวอร์คือสีเงินเขาว่าผมเริ่มออกผมราวๆก็คือบางประเทศเนี่ยบอกว่าคนตั้งแต่60อายุ60อัพขึ้นไปบางประเทศ55ถ้าญี่ปุ่นบอก75เพราะเขามีผู้สูงวัยเยอะมากๆนะคะคุณปู่คนนี้อายุ104จะแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันเราอายเลยเนาะของเราก็มีของเราก็มีเรามีคุณยายคนนี้อยู่ที่อุดรใช่ไหมที่เป็นคุณครูสอนโยคะ80ปีนะคะถึงเรียกว่า The Rise of Silver Gen เพราะว่าผู้สูงอายุจะครองเมืองครองโลกเยอะขึ้นเรื่อยๆและไม่ตายแข็งแรงมากๆพวกเราจะเป็นแบบนั้นแหละเราจะเป็นแบบนั้นแหละโดยเฉพาะผู้หญิงเราจะแก่ง่ายตายช้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าการศึกษาดีขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นวิตามินเฮลท์แคร์ต่างๆดีขึ้นมากๆนะคะดูตัวเลขอันนี้น่าตกใจนี่คือตัวเลขของสีฟ้าคือคนอายุน้อยกว่า5ปีคุณจะเห็นว่ามันลดลงมาเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้คนแต่งงานกันช้าถูกไหมแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกผู้หญิงทำงานเยอะผู้หญิงก็ไม่มีลูกนะคะหรือผู้หญิงหาคนแต่งงานด้วยไม่ได้ไม่แน่ใจเลยแต่งแล้วแต่งกับคนนี้ดีหรือเปล่านะลดมาเรื่อยๆแต่สีเขียวคือคนที่อายุ65ขึ้นไปคุณเห็นว่า2020เป็นต้นไปเนี่ยคนที่65ทั้งโลกนะคะครองโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ไหมโอ้ my god ถูกไหมทำยังไงกันดีเพราะว่าอย่างพูดถึงประเทศไทยเราไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับคนกลุ่มพวกนี้เลยแต่คุณถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือน้องๆต่อไปจะเริ่มทำกิจการตัวเองลองจับกลุ่มนี้ได้เลยค่ะเพราะตอนนี้4ปีผ่านมาทุกคนพูดถึงมิลเลนเนียลเจน Y หมดเลยแต่คนที่มีกำลังซื้อเยอะๆแล้วกำลังมาแน่ๆคือคนกลุ่มซิลเวอร์เจนอย่างที่บอกคนพวกนี้พอลูกเองไม่มีแต่งงานก็ไม่มีหลานไม่ต้องเก็บเงินให้หลานแล้วเงินอยู่กับเขาหมดเลยมีเงินมหาศาลแล้วคนพวกนี้กลัวแก่กลัวตายเพราะนั้นทำทุกอย่างให้ตัวเองไม่แก่ไม่ตายคุณเห็นรูปอภัสราตอน70ตอนนี้ไหมนึกว่าเด็ก32อ่ะไม่กล้าหรอกว่ารู้สึกแย่แล้วประเทศไทยต้องพูดถึงเพราะอะไรตอนนี้เรามีประชากรที่อายุ65อัพเนี่ยเป็นอันดับ32ของโลกก็จริงแต่อัตราการเพิ่มของเราเป็นอันดับ3ของโลกนะคะเพิ่มเร็วมากๆอีก10กว่าปีเนี่ยเราจะเพิ่มอัตราการผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มเร็วมากๆน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะแล้วคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง genetic value ถูกไหมคะค่านิยมของเขาค่านิยมคนแต่ละรุ่นแต่ละช่วงเนี่ย125คือค่านิยมคืออยู่กับเพื่อนถูกไหมตอนนี้เพื่อนเป็นใหญ่นะคะสร้างเพื่อนอยู่กับเพื่อนพอ25 45เริ่มทำงานเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะคะเริ่มหาความรู้อะไรพวกนี้เป็นเรื่องของตอนช่วงนี้เราเป็น production year เป็นส่วนใหญ่นะคะพอ55ขึ้นไปปุ๊บต้องการเป็น reflection year จริงๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้ช่วงนี้แล้วเพราะนั้นช่วงนี้ถึงสอนหนังสือเยอะมากรู้สึกว่ามีความรู้เท่าไหร่อยากพยายามถ่ายทอดแต่ไม่ใช่วัยเงินวัยทองนะคะวัยช่วงประมาณช่วงนี้เหมือนกัน reflection year คือแก
แก่แล้วแต่ไม่อยากแก่เลยแก่แล้วต้องรู้สึกว่าอยากมีคุณค่านะคะซึ่งน่าสนใจมากๆว่าคนกลุ่มนี้มีเงินเยอะและต้องการทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเคยเห็นโฆษณาอันนี้บ้างคุณย่าคนนี้อายุ90กว่าเหมือนกันได้เป็นพรีเซนเตอร์ของรถที่นี่ที่ยุโรปเจ๋งมากอ่ะ I am 94 years old 94เป็นพรีเซนเตอร์รถอ่ะ I don't have any rules บอกชีวิตไม่มีกฎ just a waste of time อย่าเสียเวลาไปเลยชีวิตเรา No rules ไม่มีกฎอะไรมาบังคับเราได้ Someone once told me you're not ready and you'll never be But it doesn't matterYou have style. รถคันนี้เขาอยากจะขายสไตล์เพราะนั้นยังบอกว่าต่อไปอยากขายด้วยอายุขายสินค้าขายด้วย value ของเขาอันนี้เขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าอยู่มีสไตล์อยู่ขับรถอันนี้ขายดีมากเลย94อ่ะ94เราคงไปวัดนะคะอันนี้ยังผ่านไปนะเล่าให้ฟังบอกคนกลุ่มขายคนพวกนี้อยากขายอันแรกเลยบอกห้ามบอกว่าเขาแก่เพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาแก่เราทำ3คนอายุ60ถามคนแก่อายุเท่าไหร่คน60บอกว่า70ถามคน70อายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าแก่80ไปเรื่อยๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นเราอยู่ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าปกติตรวจร่างกายประจำปีใช่ไหมคะปีที่แล้วเนี่ยดิฉันไปหาหมอก็ต้องตรวจทุกปีนี่แหละเพราะอายุเยอะแล้วพอบอกอายุปุ๊บปีที่แล้วเนี่ยคุณพยาบาลก็จะยื่นโบชัวร์มาให้โปรแกรมการตรวจสำหรับ50 plus ทุกปีเลยเราจะได้2ปีที่ผ่านมาได้50 plus จนปีที่จริงๆทำไมทำหน้าตกใจอ่ะพอเสร็จแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยดีมากๆแทนที่จะได้โบรชัวร์50 plus เนี่ยเราได้โบรชัวร์นี้รุ่นใหญ่ยังฟิตชีวิตยังสมาร์ทโอ้โหรู้สึกดีไหมรู้สึกดีเนาะไม่ได้ขายด้วยอายุเลยอ่ะแล้ววันนั้นแพ็กเกจเริ่มต้นของเขา 13,000 วันนั้นที่ฉันจบลงด้วยการตรวจร่างกายที่นี่ 30,000 บาทเพราะว่ามันขายได้ถูกใจมากรุ่นใหญ่ยังฟิตชีวิตยังสมาร์ทเอาวะ30,000 บาทเพื่อแบบชีวิตยังฟิตตรวจทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาขายคือเขาไม่ได้ขายว่าร่างกายเราเสื่อมโทรมอะไรสิ่งที่พูดตลอดเวลาเลยคุณชอบออกกำลังกายใช่ไหมคุณจะปีนเขาใช่ไหมคุณจะนู่นนี่นั่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าที่เหลือของชีวิตคุณทำอะไรได้อีกบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าคุณแก่แล้วพี่ต้องดูแลไม่เดี๋ยวเป็นมะเร็งนู่นไม่มีอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่าขายคนเนี่ยดูขายอยากขายสินค้าขาย values นะคะนี่คือจิตวิทยาของผู้บริโภคว่าคุณไม่ขายสินค้าเพราะผู้บริโภคไม่ได้ซื้อสินค้านะคะผู้บริโภคซื้อ end result ผลท้ายสุดคืออะไรคุณจะซื้อรถเบนซ์ไม่ได้ขับรถเพราะว่าถ้าขับรถธรรมดาคุณซื้อรถ Ford ก็ได้ถูกปะซื้อรถอะไรก็ได้แต่คุณซื้อรถเบนซ์เพราะว่ามันบอก status บอกสถานะเราซื้อนี่ 30,000 บาทเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราสุขภาพแย่แต่เราต้องการจะเตรียมตัวให้เราพร้อมว่าเราจะมีชีวิตจนถึง94เป็นพรีเซนเตอร์เมื่อกี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้เจเนติกแวลูของเมืองไทยที่พูดไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยเรามี 5S value นะคะจำไว้นะคะอันนี้คือทำแคมเปญอะไรก็เวิร์กมากๆอะไรที่มันสะดวกสบายสนุก spiritual แล้วก็ smile นะคะเกินเวลาของดร.มายังคะโอเคนะคะยกตัวอย่างอันนี้บอก insight must be outside in ไม่ได้มีเทคโนโลยีมาช่วยนะตัวนี้แต่เป็นเคสที่เป็นเคสของคนไทยน่าชื่นชมมากๆนะคะรู้จักไหมใช้ปะคะไม่ใช้ทำไมไม่ใช้อะคะเดี๋ยวดูโฆษณานี้อาจจะอยากใช้คุณทายารุ่นที่3เนี่ยกลับมาจากนอกแล้วก็บอกว่าคุณรวิทย์บอกว่าที่บ้านต้องบอกให้ดูแลตัวนี้ต่อเขาตกใจมากเพราะว่าเขาพยายามจะไปคุยกับยูเซอร์ว่าเขาจะเพิ่มแบรนด์แชร์เวลาเราขายของเราต้องเพิ่มยอดขายถูกไหมเพิ่มยอดขายใหญ่ไปคุยกับคนที่เคยใช้คนที่เลิกใช้คนที่ใช้อยู่คนที่เคยใช้เลิกใช้มันตายไปหมดแล้วแกก็เลยพยายามจะหาคนที่ใช้อยู่ก็เสาะหามากๆเลยหายากมากจนเจอน้องผู้หญิงคนนึงดีใจมากๆถามว่าใช้เพราะอะไรบอกใช้เพราะคุณแม่แนะนำถามคุณแม่แม่บอกคุณยายแนะนำแปลว่าโปรดักต้องดีจริงหรือไม่แนะนำมัน3รุ่นแล้วแล้วถามน้องขอดูหน่อยใช้รุ่นไหนผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอซื้อมาปุ๊บเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใส่แพคเกจจิ้งอื่นไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยคุณรวิทย์บอกเฮ้ยแบบทำไมดูถูกกันเลยขนาดนี้แต่เป็นจริงไหมน้องจะกล้าถือสีจันทร์ถ้ารุ่นเป็นรุ่นอย่างเงี้ยไปมหาลัยไหมคะไม่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้บริหารนี่ก็พิกอัพได้คือมันดูเฉยถูกไหมมันดูเฉยโปรดักต์ดีจริงแต่มันดูเฉยทำอย่างไรดีถ้าเป็นเราเราคงคิดเปลี่ยนแพคเกจจิ้งว่าลองแล้วแกลองแล้วแกได้อัญเชิญพระอินทร์นี่ไปตามมุมต่างๆของกล่องแล้วหลายรอบมากก็ดูเชยอยู่ดี
ท้ายสุดเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าถ้าในเมื่อ product เราเชยมากๆจิตวิทยาผู้บริโภคบอกน้องบอกไม่ถ้าซื้อก็จะซื้อเก็บไว้ในกระเป๋าไม่กล้าให้ใครเห็นเพราะนั้นทำอย่างไรให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่โบราณก็จริงแต่เป็นแบรนด์ที่ aspirationมีแบบเป็นแบบหน้าแบบหน้าใช้อ่ะแบบว่าไม่ทันไม่มีใครเอ็กซ์เพคเลยแล้วก็ตัดสินใจออกโฆษณาตัวนี้ออกมานะคะโฆษณาซึ่งเคยเห็นใช่ไหมดูอีกนิดนึง This is the best loose powder that we've ever had. It has the best quality puff from Japan. The powder is translucent, so it's suitable for all skin tone. From all the products that we have ever created, this is the best oil control loose powder. In your opinion, what brand?Do you think of? Yes, Seagen translucent powder. อยากใช้ขึ้นยังอยากใช้ขึ้นยังคะรู้เรื่องไหมวันรุ่งขึ้นนะคะยอดขายกระฉูดเลยอะถามว่าคนที่มาซื้อเนี่ยบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรฟังได้อยู่คำเดียวคือ Seagen ถูกไหมเมื่อกี้เรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมาฟังรอบแรกอะไรว่าแบบไปดูที่ร้านค้าSeagenนะคะแต่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าคุณฟังรู้เรื่องคุณแบบย้อนฟังอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาใช้พัฟที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นซื้อมาอย่างนี้จริงๆนะกระดาษเนี่ยค่ะไปสั่งมาจากเมืองนอกเพราะว่าต้องการปริ้นสีจันต้องการคงความแบรนด์เดิมของครอบครัวแต่ต้องการให้สีทองมันลงลึกของเมืองไทยมันปริ้นแล้วมันไม่ลงลึกแต่เปลี่ยนแพคเกจจิ้งหมดเลยแล้วก็ที่บอกต้องเอาพัฟอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเพราะต้องการให้มันเกิด experience ทั้งหมดว่าใช้ปุ๊บมันรู้สึกนุ่มละเอียดแบบคือโปรดักต์มันดีมากแล้วเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกเนียนละเอียดตลอดเวลาเพราะนั้นไปลองซื้อใช้นะคะซื้อเสร็จแล้วถ้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บพับเอาไว้แพงมากนะคะลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยจับใจผู้บริโภคออกเลยผู้บริโภคว่าในเมื่อของเราโบราณมากๆอย่างนั้นทำให้เปลี่ยนความคิดเลยว่าเราไม่โบราณนะคะเราเก่ามากเราแก่มากเอาฝรั่งมาเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยคือผ่านมาทั้งหมดเนี่ยซ้อมเร็วมากๆซ้อมสีจันเนี่ยอยู่ครึ่งวันคำว่าสีจันเนี่ยค่ะนะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพราะว่าท้ายสุดผู้บริโภคก็ต้องเดินไปที่ร้านแล้วดูว่ามันขายอะไรของมันนะคะนี่คือจิตวิทยาผู้บริโภค image เปลี่ยนไปโดยข้ามคืนจากคุณคนนี้ถ้าคุณเข้าไปดูตามบิวตี้บล็อกต่างๆจะเห็นเด็กรุ่นพวกนี้มารีวิวกันว่าของดีของถูกมีจริงนะคะแล้วก็จะไปจากเปลี่ยนจากคุณคนนั้นเป็นคนนี้เลยนะนะคะใช้ได้ละไปลองใช้นะคะนั่นคือเคสที่เรียกว่า outside in คือการจะเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยคุณนอกจากเข้าใจจิตวิทยาเขาแล้วนอกจากเอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วเนี่ยต้องฟังจากข้างนอก outside in จากข้างนอกแล้วมาทำกลยุทธ์ของเรามีเคสบางเคสที่เรียกว่า inside out แล้ว fail ผิดพลาดมากๆเช่นเคสนี้ใครไม่สูบบุหรี่บ้างเยี่ยมมากไม่สูบบุหรี่เพราะว่าเหม็นไม่ชอบเสียสุขภาพฟังดูดีมากคิดสอบเสียสุขภาพไม่เห็นสบตากันเลยเสียสุขภาพเหม็นไม่ดีเสียสุขภาพอย่างนั้นคนที่บอกว่าเหม็นไม่ดีสุขภาพออกบุหรี่มาให้ใหม่เลยบุหรี่อันนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีควันสูบไหมคะแล้วทำไมเมื่อกี้บอกไม่ชอบมันเพราะว่าเหม็นนะก็นี่ก็ไม่เหม็นแล้วบอกไม่ชอบควันไม่มีควันแล้วทำไมไม่สูบล่ะแพงอาจจะแพงแต่ท้ายสุดแล้วคุณไม่สูบบุหรี่เนี่ยเพราะว่ามันสูบคนไหนสูบบุหรี่บ้างสูบบุหรี่ไหมใครสูบบุหรี่ไหมคะไม่เป็นไรคนที่สูบบุหรี่เนี่ยคุณสูบบุหรี่เพราะอะไรเพราะว่าควันมันป่ะคนสูบบุหรี่เนี่ยสูบเพราะควันมันเพราะเราต้องซื้อมันลงไปให้มันลากไปถึงไส้แล้วค่อยพ่นมันออกมาถูกป่ะเพราะนั้นไม่มีควันคนสูบบุหรี่ก็ไม่รู้สึกว่าสูบบุหรี่ถูกไหมคะแต่คนไม่สูบบุหรี่ถึงไม่มีควันเราก็ไม่สูบแต่ถ้าคุณไปสัมภาษณ์ผู้บริโภคทำไมถึงไม่สูบบุหรี่คำตอบส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ชอบกลิ่นเหม็นไม่ชอบควันบริษัทนี้ก็เลยหลงทางก็เลยผลิตบุหรี่ที่ไม่มีกลิ่นไม่มีควันออกจริงๆนะคะแล้วก็เจ๊งนะคะเพราะว่าเข้าใจผิดถึงบอกว่าไม่ได้เข้าอย่าฟังแค่คำตอบผิวๆเพราะคำตอบผิวๆเนี่ยเป็น lazy brain ทำงานหรือว่าคนสมมติไม่ชอบคิดเลยซับซ้อนตอบอันที่แบบคุ้นที่สุดแหละตอบไปอันนี้แหละนะคะอีกเคสหนึ่งโชคดีมากที่คุณไม่ทำนักเป็นการตลาดห้องแลบของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเขาต้องดมงี้ทั้งวันจริงๆนะคะออกกลิ่นไหมต้องคอยดมมันแห้งจริงป่ะมันเหม็นเป็นไงพอมันโดนกลิ่นเหงื่อแล้วเป็นกลิ่นมันเพี้ยนไปหรือเปล่าตลอดเวลาใครทันยี่ห้อนี้มั่งมัมปรับเต่าปลอดกลิ่นทันไหมทันไอ้ข้างหลังเริ่มใส่หน้าพี่เป็นไรงั้นเรารุ่นเดียวกันเราทันอยู่มัมปรับเต่าปลอดกลิ่นหายไปแล้วจากเมืองไทย
คุณเดี๋ยวนี้คุณเห็นนีเวียขายว่าคือพวกนี้เป็นยาน้ำยาระงับกลิ่นตัวถูกไหมคะก็คือจริงๆคุณมีกลิ่นตัวหรือไม่มั่นใจหรือมีเหงื่อว่าจะใช้อันนี้ถูกไหมแต่คนหลังๆคุณจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนีเวียหรือว่าเป็นแอคของผู้ชายฉีดปุ๊บนางฟ้าตกมาเลยมีใครพูดว่ามันเพราะว่าคุณตัวเหม็นป่ะถึงต้องใช้อันนี้ไม่ได้พูดแต่บอกว่าขายเพราะว่าคือบอกว่าคนไม่ได้ซื้อสินค้าคนซื้อ end result ใช้เพื่อให้ดึงดูดเพศตรงข้ามใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะนีเวียก็เหมือนกันใช้เสร็จผู้หญิงอะไรไม่รู้มันยกมือทั้งวันเลยไม่ได้ไหนยกมือตลอดเวลาเพิ่มความขาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มัมตอนนั้นยังบอกว่าถ้าคุณขายโปรดักต์คุณจะไม่รอดมัมปราบเต่าปลอดกินถ้าคุณไปที่ร้านไป 7-Eleven แล้วคุณก็ไปซื้อแล้วหยิบมัมขึ้นมาไปเดินจ่ายที่เคาน์เตอร์มัมปราบเต่าปลอดกินแปลว่าคุณมีกินตัวแรงไหมขนาดเต่ากินเต่ามันเหม็นมากนะเต่าอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าดูดีๆนี่คือจิตวิทยาผู้บริโภคถึงแม้ว่าโปรดักต์ของคุณจะปราบเต่าปลอดกินรู้จักคำว่าปราบเต่ามั้ยอ่ะน้องๆไม่รู้ใช่ไหมคือแต่ก่อนคนจะบอกว่าจักรแล้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเต่าอันนี้เต่าเหม็นอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันเหม็นไม่ช้างเหม็นก็ไม่รู้เต่าเหม็นนะคะเต่ามันเหม็นเต่านี่มันเหม็นมากๆเพราะนั้นถ้าคุณไปบอกว่าขายอันนี้เพราะว่าลดกลิ่นตัวผู้บริโภคจะไม่ซื้อแต่คุณบอกว่าคุณเพิ่มคุณใช้อันนี้แล้วปุ๊บคุณจะมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าพอคุณไม่มีกลิ่นตัวปุ๊บคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นคุณจะสามารถจีบสาวได้มากขึ้นจีบหนุ่มได้มากขึ้นเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะนั้นคือพาร์ทของดิฉันนี่คือจะบอกว่าการเข้าใจคอน sumer เนี่ยนอกจากจิตวิทยาในช่วงครึ่งชั่วโมงให้เราคุยกันเนี่ยคือนอกจากคุณจะเข้าใจว่ามันมี conscious level คือสมองที่มันคิดว่าจะตอบว่าอะไรกับ unconscious ที่ไม่รู้คุณต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง generation ระหว่างประเทศหรือ generation เดียวกันเกินเติบโตมาไม่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันก็ทำให้คุณคิดไม่เหมือนกันเหมือนกันเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจในเรื่องของ psychology ด้วยเทคโนโลยีกับไซโคโลจีถ้าคุณเอามารวมกันได้ในการวิเคราะห์จะเลิศมากๆคุณจะแบบเป็นผู้ประกอบการที่แบบเจ๋งมากๆนะคะท้ายสุดสุดท้ายสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปงานเลี้ยงเราชนแก้วขอให้เจ้าภาพจงเจริญดีไหมดีถูกไหมคะเมื่อเดือนที่แล้วถ้าใครไปติดอยู่ที่ดอนเมืองเพราะว่าสายการบินสายการบินเลยนะสายการบินนกแอร์ไพลอตประท้วงกันถ้าดูโซเชียลมีเดียตอนนั้นบิ๊กเวิร์ดตอนนั้นวันนั้นทั้งวันเลยนกแอร์จงเจริญเหมือนเจ้าภาพจงเจริญไหมคะไม่เหมือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ Big Data อย่างเดียวโดยที่คุณเขาไม่เข้าใจคอนเท็กซ์บริบทของมันคุณจะแปลความหมายมันผิดเพราะนั้นคือใช้เทคโนโลยีประกอบได้ทำให้เราได้ข้อมูลมารวดเร็วแต่คุณต้องเข้าใจบริบทของมันด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยแฮชแท็กกันเยอะมากๆร้องไห้หนักมากฝรั่งโทรมาถามอ้อมสั่งเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยอยู่ร้องไห้ทั้งวันเลยบอกว่าไม่หรอกเราเป็นประเทศขี้เล่นเรายิ้มเยอะเราจะต้องบอกว่าอย่างนี้บ้างแต่เราไม่ได้ร้องไห้ถูกไหมคะแต่เป็น expression เป็นการแสดงบอกว่าเบื่อเครียดหรือเรื่องความสนใจว่าครูขาหยุดให้กันบ้านได้แล้วหนูร้องไห้หนักมากหนูไม่ได้ร้องเลยค่ะหนูอยู่หน้า after you กินแบบแพนเค้กกันอยู่หนูก็จะแฮชแท็กว่าร้องไห้หนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เทคโนโลยีได้คุณใช้ไซโคโลจีไปประกอบด้วยแล้วเวลาวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ว่ามันอยู่ในบริบทแบบใดนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะบอกว่าเขาต้องการทาร์เก็ตคนกลุ่มอายุน้อยๆเป็นอีโมติคอนหมดเลยอะรู้เรื่องไหมอะคือคิดว่าวัยรุ่นมากแล้ววัยรุ่นตอบที่เขาหมายถึงว่าอะไรรู้เรื่องไหมไม่รู้อะค่ะบางทีเราใช้เครื่องมือผิดอะเราคิดว่านี่แบบจ้าบสุดแล้วแบบวัยรุ่นสุดๆแล้วแบบโดนสุดๆนะคะหรือออเดอร์วิดแอนด์อีโมจิก็คือให้ออเดอร์พิซซ่าโดมิโน่ที่เมืองนอกเนี่ยด้วยอีโมจิต่างๆท้ายสุดแจ้งแบบคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะปุ่มเดียวมันไม่สามารถบอกได้ตึ้งตกลงพิซซ่ามันเอาหน้าอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออันนี้ยิ่งพลาดอันนี้น่ารักอันนี้ทำได้ถูกคิดแคทจะทำน่ารักตอนนั้นที่ Facebook ลอนช์อีโมติคอนตัวใหม่มาเนี่ยคิดแคททำรีลไทม์มาร์เก็ตติ้งได้น่ารักมากๆเอาอีโมติคอนพวกนั้นเนี่ยมาอธิบายว่าอันนี้แปลว่าเลิฟนะอันนี้เบรกไทม์เพราะคิดแคทคือเมื่อเวลาพักคิดถึงคิดแคทถูกไหมคะเวลาพักแล้วหรือว่า thank for sharing your break with me oh my god บอกใครกินของท่านไปเงี้ยคือเอามาอธิบายอีโมติคอนหรือที่ฟิลิปปินส์ก็ตัวคริสปี้ครีมก็เอาตัวอีโมติคอนมาใส่อันนี้แต่อันที่พลาดก็มีเหมือนกันนะคะการใช้เรียลไทม์ต้องดูด้วยคำว่าให้ดูบริบทคำว่าบริบทของดิฉันหมายถึงอย่างนี้ลูกเทพมันเป็นไม่ใช่เป็นเทรนเป็นแค่แฟชั่นคุณเข้าใจบริบทผิดคุณจะเข้าไปร่วมได้อย่างนี้ซึ่งอาจจะพลาดกับแบรนด์ของเรา
เพราะนั้นอย่าพึ่งกระโจนอะไรไปอย่างรวดเร็วเวลาที่เรารู้เร็วๆแล้วกระโจนไปเนี่ยหลายจะพลาดเพราะบริบทพวกนี้เนี่ยมีคนทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อถ้าคนไม่เชื่อจะมองว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์งมงายนะคะแล้วมันมาเร็วไปเร็วเนาะนะคะหรือตอนนี้เหมือนกันตอนที่เฟซวันนั้นเราเซเลบเรตกันใน Facebook ว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ้งเพราะว่าที่อเมริการักร่วมเพศผ่านกฎหมายได้นะคะแบรนด์นี้ก็ทำเหมือนกันเป็น real time marketing เหมือนกันแต่พลาดเพราะว่าสีรุ้งเสร็จแล้วใช้ไอศกรีมอะไรถั่วดำ ตกลงเธอจะช่วยเซเลบเรตหรือเธอจะแบบกันแน่กันแหน่ชั้นนี้นะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะต้องดูดีๆว่าบริบทคืออะไรเรือนี้พลาดเหมือนกันร้านนี้ไอฮอปเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆขายแพนเค้กแบบเบรคเฟสต์เป็นแพนทุกอย่างเป็นแพนเค้กอะไรอร่อยมากๆวันหนึ่งก็ทำแคมเปญมาร่ากิ๊บเก๋มาก flat but has a great personality แบนแต่มีบุคลิกผู้หญิงรู้สึกยังไงคะแล้วทำรูคือแพนเค้กก็เป็นรูปอย่างนี้แล้วถูกไหมแต่ตั้งใจเขียนคำให้มันบอกออกแบบสองแง่สองงานนิดนึงแบนแต่มีบุคลิกนะจ๊ะโดนคนด่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหนูบอกว่ามันอาจจะทำได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอาจจะทำได้ที่อเมริกาแต่ที่แบบประเทศในเอเชียเนี่ยทำกับเมืองไทยนี่ไม่ได้นะเพราะเรามีคนแบนเยอะมากอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นหนูบอกว่าให้ดูบริบทอย่าใช้ความเร็วเข้ามาตัดสินทุกอย่างเสมอไปนะคะเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยแบรนด์คุณสำคัญมากๆคุณเป็นผู้ประกอบการทำอะไรก็แล้วแต่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าทำการจะสร้างแบรนด์ได้คุณใช้เวลานานมากบางทีแบบเป็นหลายๆปีถูกไหมแต่คุณใช้เวลาช่วยข้ามคืนน่ะทำลายมันเพราะนั้นแบรนด์นะคะจำข้อนี้ไว้นะคะแบรนด์ไม่ใช่เทรดมาร์คแบรนด์ไม่ใช่โลโก้แบรนด์เป็นทรัสต์มาร์คทรัสต์แปลว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันคุณอย่าสร้างแบรนด์มา10ปีแล้วทำลายมันแค่ตึ๊กบางอย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียแต่ว่าคุณไม่เข้าใจคอนเท็กซ์ของมันนะคะเพราะนั้นพาร์ทช่วงนี้ก็เป็นพาร์ทที่ว่าขอให้ว่าเราเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันช่วยเราในการดึงข้อมูลได้จริงๆแต่การที่คุณจะนำมันไปใช้เนี่ยคุณต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคและเข้าใจบริบทของมันด้วยนะคะในส่วนพาร์ทที่ฉันก็หมดแล้วซึ่งเดี๋ยวดร.จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่เวลาใช้เนี่ยดูบริบทมันนิดนึงมีคำถามไหมคะไม่มีเนาะค่ะตัวอะไรนะคะโลโก้เหรอคะจริงๆเป็นภาษาจีนโบราณใครรู้ภาษาจีนโบราณบ้างคือจริงๆเหมือนคนเนาะคือเรามองเหมือนคนค่ะแล้วบอกเป็นภาษาจีนโบราณแปลว่าอันนี้แปลว่าความรู้แล้วตัวนี้เหมือนเป็นน้ำครึ่งถังค่ะเพราะนั้นก็เป็นว่าเหมือนกับความรู้ที่เราเติมได้ตลอดเวลานะคะแล้วคำว่า intelligence มาจากคำว่า intelligence คือความรู้ความฉลาดกับ age ไม่แปลว่าไม่ใช่ความแก่นะคะ age แปลว่ายุคสมัยก็คือยุคสมัยที่ว่าความรู้เนี่ยต้องเติมเต็มตลอดเวลานั่นคือเป็นสิ่งที่แบรนด์ของที่บริษัทดิฉันเป็นก็คือว่ารู้สึกว่าความรู้เนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณน้ำเต็มแก้วคุณจะไม่มานั่งวันนี้แต่วันนี้ดีมากๆคุณต้องการจะเติมอะไรตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะรู้แต่ว่าการฟังพวกนี้มันก็การเติมน้ำตลอดเวลาขอบคุณมากคำถามน่ารักจริงๆเราเป็นหน้าม้ากันใช่ไหมช่วยกันโปรโมทบริษัทขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณดั่งใจทวินอนันตชัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะคณะวิทยากรของเรานะคะก็ให้ความรู้ที่สำคัญแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่ต้องจดจำไว้เลยนะคะสำหรับ2ประเด็นนะคะคืออย่าขายด้วยอายุขายด้วยวัยรุ่นนะคะในห้องนี้คงจะมีทั้งในเรื่องของ Gen X Gen Y หรือว่า Silver Generation แต่ไม่ต้องถึงขนาดยกมือนะคะก็เก็บไว้ในใจก่อนละกันนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเราจะต้องขายด้วย value นะคะกับคีย์เวิร์ดอีกอันนึงค่ะผู้บริโภคนะคะไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ซื้อที่ end result นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อหาที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณคุณหนุ่มใจทวินนะคะ